วันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องหนึ่งซึ่งในทุกศาสนาสอนนะครับเรื่องสาัก,การโอเคครับเรื่องสาัก,การเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาก่อนหน้าสมัยนบ,บีมุฮัมมัดนะครับมีย้อนขึ้นไปนะครับตั้งประมาณ3,000ปีแล้วก็ในหมู่ชาวยิวชาวคริสเตียนเขาก็ยังปฏิบัติสัการกันอยู่นะครับ มันเป็นเรื่องเก่าแก่ที่มีมาน,นมนานแล้วนะครับมันเป็นสามัญสำนึกในสมัยก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีศาสนาหรือสังคมใดก็แล้วแต่ไม่มีศาสนาเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้ว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับปลูกพืชปลูกผักเหลือเฟือเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าให้เพิ่มพูน นะครับเป็นลำต้นออกมามีผลและมีมะเมล็ดออกมาแพร่พันธุ์ได้มากขึ้นกินไม่หมดครับเอาไปให้เพื่อนบ้านได้ไมตรีกลับมาเพื่อนบ้านก็เอาสิ่งที่ตัวเองมีให้เป็นการแลกกันสามัญสำนึกของมนุษย์แม้ยังไม่มีศาสนาก็ตระหนักได้ว่าการให้จะได้รับการตอบแทนจากมนุษย์ด้วยกันอันนี้เป็นสามัญ สำนึกนะครับเพราะนั้นศาสนาเนี่ยจะมาบอกว่าการให้ดีอยู่แล้วรักษาการให้เอาไว้รักษาการให้เอาไว้ให้ใครก็ได้จะให้คนข้างๆให้คนในบ้านหรือให้คนที่ไกลออกไปแต่ขอให้ให้เถอะเพราะการให้เนี่ยเป็นเรื่องดีมีแต่การได้รับเป็นการตอบแทนแม้เขาจะไม่ให้เรา อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะขอบคุณเขาก็จะอวยพรให้กัเราครับงั้นสำหรับคนมุสลิมเวลาเราได้รับของคนมุสลิมได้รับคำแนะนำว่าให้กล่าวคำว่าจะซากระไครันแปบลบว่าขอ่ ah ั์ตอบแทนความดีแก่คุณถ้าหากว่าเราจะกล่าวแก่ผู้หญิงก็กล่าวว่าจะซากริละไครันขออั ตอบแทนความดีแก่คุณนี่เป็นคําอวยพรที่เขาขอต่อพระเจ้าพระเจ้าให้เนี่ยมากกว่าที่เขาจะให้เขาไม่มีอะไรจะให้เลยแต่เขาขอพรต่อ,ตอพระเจ้านะครับให้ตอบแทนความดีที่เกิดจากการให้นะครับมันมีความหมายมากกว่าคําว่าขอบคุณเพราะนั้นศาสนาทุกศาสนามายืนยันในเรื่องความดีของการให้นะครับ อันนี้เรื่องของสกาดเนี่ยนะครับมันเป็นบทบัญญัติทางศาสนาที่ถูกกำหนดมาก่อนหน้าสมัยอิสลามเมื่อประมาณพัน0รปีที่แล้วเมื่อท่านนเบียบมัมาสซาลัมมานะครับลูกของอับราฮัมลูกหลานของอับราฮัมสามี่พันปีที่แล้วได้รับบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสกาดแล้วก็ละหมาดให้ปฏิบัติสองอย่างนี้คู่กันถ้าหากว่าศรัทธาในพระเจ้าแล้ว เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าที่มองไม่เห็นเพียงนั้นต้องแสดงออกมาแสดงออกโดยการรักษาการละหมาดที่เราได้เรียนกันแต่การละหมาดเนี่ยนะครับมันไม่เสียสตังเสียเวลานิดหน่อยไม่เกินสิบนาทีนะครับเมื่อละหมาดแล้วนะครับก็ให้จ่ายสากาดนะครับก็การจ่ายสากาดเนี่ยสำหรับคนขี้เหนียวเนี่ยมันยากลำบากดังนั้นเนี่ยครับ ศาสนาจึงกำหนดว่าจะต้องจ่ายนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่านบ,บีอิสมาอีลซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับนะครับก็ได้รับคำบัญชาว่าจะต้องละหมาดต้องจ่ายสกาดนะครับพระเยซูหรือนบีอีซานะครับก็ถูกสั่งเอาไว้ว่าจะต้องละหมาดแล้วก็จ่ายสากาดละหมาดกับสากาดเนี่ยมาคู่กัน อยู่ตลอดหลังจากเรื่องของความศรัทธามันคู่กันตลอดเลย